1 minute pop พามารู้จักกับบอยแบนด์ที่ยังอยู่ในความทรงจำ B2B ใน1นาทีเริ่มรู้ไหมว่าช่วงยุค20ประเทศไทยเคยมีบอยแบนด์ที่ครบเครื่องทั้ง Visual และ Vocal นั่นก็คือวง D2B นั่นเองโดยสมาชิกประกอบไปด้วยแดนวรเวทบีมทูวีและอีก1สมาชิกที่ทุกคนคิดถึงบิ๊กปานรวัฒน์หลังจากเดบิวต์อัลบั้มชุดแรกไปก็ปังทันทีเพราะด้วยบุคลิกที่ดูขี้เล่นแถมผลงานแมสสุดๆอย่างเช่นเพลงซ่าสันสันหรือต่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรแต่ด้วยกระแสของวงที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่จึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะไม่ว่าแฟนคลับหรือแม้แต่ผู้คนทั่วไปก็ต่างช็อกไม่แพ้กันจึงเกิดปรากฏการณ์พับนกกระเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนจากทั่วประเทศเพื่อส่งกำลังใจให้บิ๊กได้หายป่วยไวๆถึงแม้บทสรุปสุดท้ายจะต้องแยกย้ายกันไปตามเส้นทางแต่ทุกคนก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทั้งแดนและบีมและเหล่าตัวเล็กอย่างน้องพีน้องทีก็ยังไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของบิ๊กเสมอในทุกๆปีแต่สำหรับแฟนๆที่คิดถึงหนุ่มๆ D2B ก็อย่าพลาดคอนเสิร์ต D2B Eternity Concert 22 ปีนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอแล้วมาร่วมใจกันเยอะๆนะทุกคน